ออกเชียงยืมไปไหนนะฮะป่วยเป็นไข้3 วันแล้วได้ไปหาหมอแล้วบอกฮะอายุไม่ใช่ว่ามันจะใกล้90แล้วบอกออกเยี่ยมเนี่ยฮะฮะ84ผิวพรรณวรรณะยังสดใสตาก็ยังใสลักษณะยังอายุจะยืนอยู่ดอกหากว่าไม่เศร้าหันใจสักก่อน หายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญหายใจเข้าไม่มีพุทโธหายใจออกไม่มีพุทโธหายใจทิ่มซื่อหายใจทิ่มซื่อไม่ได้ประโยชน์อะไรหายใจเข้าก็ให้มีพุทโธเข้าไปหายใจออกก็ให้มีพุทโธออกมาหายใจเข้าก็มีพุทโธเข้าไปหายใจออกก็มีพุทโธออกมาหายใจเข้าก็พุทโธหายใจออกก็พุทโธหายใจเข้าก็พุทโธหายใจออกก็พุทโธหายใจตลอดวันได้บุญตลอดวันถ้าหากว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่มีพุทโธเลยหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้บุญเลยเรียกว่าหายใจทิ้งพุทธานุสติพุทโธก็เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าธัมโมก็เป็นพระคุณของธรรมของพระธรรมสังโฆก็เป็นพระคุณของพระสงฆ์พุทธานุสติเอาพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ธรรมานุสติเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์อารมณ์ของการภาวนาสังฆานุสติเอาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเอามาเป็นอารมณ์ของการภาวนาอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเอาอารมณ์เอาลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ของการภาวนากรรมฐานมี 40 ข้อแต่ละห้องภายในห้องมีหลายอย่างรวมอยู่ในห้องนั้น
แต่40ห้องและแต่ละห้องมีในห้องมากหลายอย่างหลายวิธีหลายอารมณ์รวมแล้วทำจิตของเราให้มีสติทำจิตของเราให้มีสติติดต่จะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมให้ติดต่อมาให้เว้นวรรคมาให้หลงลืมจะกำหนดลมหายใจเข้าและออกก็ให้มีสติให้แน่วแน่ขณะหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติในเมื่อเรามีสติก็แน่วแน่อยู่กับลมเข้าและออกได้และก็สามารถทำให้จิตของเราเป็นสมาธิคือแน่วแน่หรือตั้งมั่นอยู่กับลมเข้าลมออกนี้พุทโธธัมโมสังโฆก็เช่นเดียวกันแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมไม่หลงสติไม่ลืมสติดั้งแต่เริ่มภาวนาจะนานครึ่งชั่วโมงนานหนึ่งชั่วโมงตั้งใจว่าจะไม่ให้ลืมสติไม่ให้หลงแม้แต่ขณะเดียวมันต้องใช้ความพยายามมากมากเป็นพิเศษทีเดียวถ้าหากว่าใช้ความพยายามน้อยไปพุทโธพุทโธพุทโธประเดี๋ยวประเดาามันก็ไหลไปสัมผัสสิ่งนั้นสัมผัสสิ่งโน้นอะไรต่อมิอะไรแสงเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจนั่นแสดงว่าการตั้งใจของเราน้อยไปขณะที่อารมณ์อะไรแสงเข้ามาได้ในขณะนั้นสติของเราขาดตาก็สติไม่ขาดใจของเราจะออกไปข้างนอกไปสัมผัสกับอารมณ์สิ่งนั้นสิ่งโน้นอารมณ์ต่ออะไรต่อมีอะไรไม่ออกไปสัมผัสจึงอารมณ์กรรมฐานถึง40ห้องจะห้องไหนห้องไหนจะสำเร็จเป็นสมาธิได้ต้องอาศัยสติธรรมทั้งนั้น
ดีทั้งหมดจะกรรมฐานจะกรรมฐานบทใดคาถาดีดีทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดในเมื่อสติของเราติดต่อสามารถที่จะทำให้จิตของเราแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นเข้าถึงความเป็นสมาธิทำได้สติใครมีสติในด้านการปฏิบัติมีแต่ที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับลำดับการปฏิบัติถ้าหากว่าขาดสติแม้แต่จะทรงตัวอยู่ไม่ถอยหลังก็ยากมีสติอยู่แน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมใดขาดสติเมื่อไรถอยหลังเข้าป่าเข้าดงไปเลยดงอารมณ์อะไรต่อไม่อะไรที่เป็นเครื่องกวนใจต้องตั้งใจเราจะบริกรรมพุทโธอยู่อย่างนี้ไม่ให้หลงแม้แต่ขณะจิตเดียวถ้าหากว่าหลงนะถ้าหากว่าหลงนี่เจ้าไม่ได้พักนะเราบอกเราเองถ้าหากว่าเจ้าหลงเจ้าต้องเริ่มต้นใหม่นะตั้งเวลาไว้เอาสักหนึ่งชั่วโมงจะบริกรรมพุทโธไม่ให้ลืมแม้แต่ขณะเดียวห้ามลืมนะถ้าหากว่าลืมขณะใดเจ้าต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าหากว่าตั้งกฎบีบบังคับกันอย่างนี้โอ้โหความตั้งใจนี่เรียกว่าเต็มร้อยถ้าหากว่าย่อนร้อยนี่ต้องเริ่มต้นใหม่เลยไปอีกสักหน่อยภาวนาไปสักหน่อยเดี๋ยวก็หลงแล้วเดี๋ยวก็ขาดสติแล้วขาดก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่ต้องดัดอย่างนั้นถ้าหากคนดัดอย่างนี้ล่ะเป็นวิธีที่ฝึกสติดีที่สุดในเมื่อสติของเราดีการบริกรรมการภาวนาให้มาให้ตั้งมันอยู่ในอารมณ์อันนั้นมีโอกาสที่จะตั้งมันเป็นสมาธิได้ไม่ยากไอ้ที่ยากๆ ก็คือความตั้งใจหย่อนร้อยหากว่าตั้งใจเต็มร้อยแล้วสติไม่ขาดวักขาดตอนตั้งไปแล้วแน่วแน่บริกรรมอยู่อย่างนั้น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  สมาธิ
ป็นสิ่งที่มีค่าแก่จิตใจบทถ้าพูดถึงอาหารก็เป็นอาหารที่มีค่ามีคุณค่าทางอาหารเป็นประโยชน์แก่จิตใจมากๆทีเดียวใจของเราได้สัมผัสกับสมาธิใจของเราจะเริ่มมีกำลังเริ่มมีความพอใจเริ่มมีความสบายเริ่มมีความพอใจในการที่ใจเป็นอย่างนั้นจึงสมาธิเป็นอาหารที่มีคุณค่าที่ดีของจิตใจการตั้งสติของเราก็มีกำลังมีความพยายามมีความพอใจที่จะตั้งสติให้แน่วแน่ตั้งสติให้แน่วแน่ในเมื่อมีความพยายามที่จะตั้งสติและมีความพยายามที่จะทำภาวนาให้ยิ่งกุฏิสมาธิก็เป็นสมาธิที่มันคงขึ้นมาในจิตในใจพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้จะทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงจะทำการงานสิ่งใดทำการงานสิ่งนั้นให้จริงการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นการงานอย่างหนึ่งของจิตหรือของเราถ้าหากว่าเราทำไม่ทำหย่อนยานไม่จริงผลของการทำนี้โอกาสที่จะก้าวหน้าไปนี่ยากเพียงแต่รักษาให้ทรงอยู่ก็ยังยากทำไปแล้วบางทีไม่ได้ผลมันก็เกิดความท้อใจขึ้นมาทำตั้งนานแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรก็คือความท้อใจเสียนี่ซึ่งเป็นน่าเสียดายมากๆบางทีก็คิดว่าทำไม่ถูกบางทีก็คิดว่าไม่มีบุญเกิดความท้อใจไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่บุญไม่มีไม่ใช่บารมีไม่มีความพยายามของเราไม่พอความตั้งใจของเราย่อหย่อนต้องการทำงานแล้วก็ช่างเถอะแต่หากว่าไม่ตั้งใจนะงานนั้นจะเป็นผลดีขึ้นมาไม่ได้จะแล้วก็แล้วอย่างรกรวกเรียกว่าลักษณะผักชีโรยหน้าเรื่องของสมาธิไม่เป็นอย่างนั้นเอาอะไรไปโรยหน้าไม่ได้จะเอาอะไรมาปิดจิตปิดใจของเราไม่ได้ก็เราเห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงถ้าเขาจะปิดคนอื่นก็ปิดได้ประเดี๋ยวประดาวแต่ปิดเรานี่ไม่ได้เลยว่าปุ๊บเลยโกหกคนอื่นได้บ้างแต่ไม่นานหรอกในเมื่อเขารู้ว่าโกหกแล้ว
บางทีพูดจริงเขาก็ไม่เชื่อแต่โกหกเรานี่โกหกไม่ได้เรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของความจริงไม่ใช่เรื่องของใครมาให้คะแนนเป็นเรื่องของความจริงไม่ใช่เหมือนกับเรื่องใครคนใดคนหนึ่งมาให้คะแนนถ้าเขาว่ามีการให้คะแนนกันแล้วก็ยอมสีก็ได้สีงามๆก็ของงามขึ้นมาไอ้ข้างในนั่นมันจะเป็นไม้ผุถ้าหากว่ายอมสีงามๆก็งามขึ้นมาได้นะไม้อะไรไม้อะไรแต่งให้เป็นสีไม้สักขึ้นมาก็ได้อันนั้นแต่ถ้าหากว่าเรื่องของการบำเพ็ญจิตภาวนาแต่งยังไงแต่งยังไงก็ช่างเถอะเราก็รู้ว่าของแต่งของปลอมไม่ใช่ของจริงการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงต้องทำจริงๆในหลักของมหาสติปัฏฐานใครตั้งใจเจริญมหาสติปัฏฐานไม่เกิน3วันไม่เกิน7วันไม่เกิน7ปีต้องได้สำเร็จมรรคผลจึงมหาสติปัฏฐานเป็นฐานที่ตั้งของสติสติไปตั้งตรงไหนสติไปตั้งตรงไหนเป็นสมาธิขึ้นตรงนั้นในเมื่อไปตั้งที่กายก็เป็นสมาธิอยู่ที่กายแล้วก็รู้กายตามความเป็นจริงตั้งสติอยู่ที่เวทนาก็รู้เวทนาตามความเป็นจริงตั้งสติอยู่ที่จิตก็รู้จิตเห็นจิตตามความเป็นจริงตั้งสติดูกระทำก็รู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงมหาธิปฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมผู้ปฏิบัติธรรมแน่วแน่หมุนอยู่ในมหาสติปัฏฐานทั้งสี่นี่สามวันเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดปีต้องได้สำเร็จมรรคผลทำจริงๆนี่มันไม่น่าจะเกินไม่น่าจะถึงเจ็ดเดือนเจ็ดปีหรอกสติตั้งเข้าไปเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิอยู่จุดไหน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 แจ้งในจุดนั้นแจ้งในจุดนั้นแจ้งในจุดนั้นรู้ชัดตามความเป็นจริงในจุดนั้นแน่วแน่อยู่ในกายชัดตามความเป็นจริงของร่างกายแน่วแน่อยู่ในเวทนาก็ชัดรู้เห็นเวทนาชัดตามความเป็นจริงจิตก็เช่นเดียวกันธรรมก็เช่นเดียวกันรู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ยึดติด
พราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเรียกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาจิตก็ถอนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในโลกสิ่งในโลกทั้งหมดเป็นของว่างทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมทำให้จิตของเรามีธรรมมีธรรมะธรรมะในที่นี้คือสติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือทำให้ใจของเรามีสติธรรมเกิดขึ้นสติธรรมก็ขึ้นอยู่กับการกระทำมีทั้งสติที่ยังตั้งแล้วก็ล้มก็เรียกเป็นการฝึกสติธรรมตั้งอยู่ตั้งไม่ล้มอันนี้ก็แหละเป็นสติธรรมระดับหนึ่งสติธรรมอีกระดับหนึ่งเป็นโดยธรรมชาติสติธรรมอีกอย่างหนึ่งมีสติโดยธรรมชาติไม่ต้องตั้งทำไมที่ไม่ต้องตั้งก็ของตั้งแล้วไม่ล้มไม่จะไปตั้งทำไมมันก็ของที่มันตั้งอยู่แล้วแน่นหนามั่นคงแล้วเราจะไปตั้งใหม่ทำไมครับญาติสติอยู่ในระดับไหนในระดับไหนขึ้นอยู่กับการกระทำของเราการกระทำของเราอยู่ในระดับที่สติตั้งขึ้นแล้วก็เสบังล้มบังเอียงบังสติของเราตั้งขึ้นแล้วแน่นหนาไม่ล้มสติของเราตั้งขึ้นแล้วอยู่กับที่อย่างแน่นหนาไม่ต้องไปสนใจกังวลว่าจะล้มเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งอีกทำไมไม่ไปตั้งก็เพราะไม่ล้มจะไปตั้งทำไมมีสามระดับเดี๋ยวชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกมีสามระดับศีลก็มี3ระดับสมาธิก็มี3ระดับปัญญาก็มี3ระดับธาตุ1 2 3 3โทอีก3โทอีกก็เหมือนกับนักเรียนนะใครมีความพยายามใครมีความพยายามมุ่งมั่นก็สามารถที่จะเข้าถึงระดับผ่านระดับ1ถึงระดับ2และเข้าถึงระดับ3ได้คนความเพียรความขยันไม่เคยจะจริงจังเท่าไหร่ปริญญาตรีก็เข็นกันพอเองปริญญาตรีแล้วเอาปริญญาโทหน้าอีกสักหน่อยไม่ไหวฮะไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่เพราะไม่มีคุณภาพไม่ไหวไม่ใช่เพราะไม่มีบารมีความใส่ใจจริงจังมันไม่พอพระพุทธเจ้าท่านยกย่องสัตว์ในโลกทั้งหมดมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านรู้ชัดเห็นชัดและรับรองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เรานี่หรือจะบารมีไม่พอ
มนุษย์อย่างเรานี่เหรอว่ามีบุญมนุษย์อย่างเรานี่มีบุญทั้งนั้นและมีบารมีพอเหมือนกันแต่การกระทำไม่พอเท่านั้นเราไม่ต้องทำมากหรอกคนเคยทำการทำงานทั้งโลกทำบำเพ็ญจิตภาวนาเหมือนกระทำการทำงานทั้งโลกก็พอแล้วทำการทำงานทั้งโลกนี่บางทีตื่นขึ้นมาก็ทำเลยนอนบางทียังต้องทำยังทำอีกพักการพักงานเวลาหลับตื่นมาแล้วอันนั้นมาแล้วคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นจัดการอย่างนั้นสั่งการอย่างนี้และพอลุกจากที่เนี่ยแล่นไปนั่นแล่นไปนี้ไปตรงนั้นไปตรงนี้แล่นกันทั่วโลกถนนหนทางเต็มไปหมดแม้แต่ทางเรือทางทะเลแม้แต่ทางฟ้าทางอากาศการงานทั้งโลกถนนหนทางกลางคืนตลอดคืนไม่ได้พักผ่อนหลับนอนกันทำงานครั้งทั้งโลกเป็นงานของโลกผลงานของที่ทำอย่างได้มากน้อยขนาดไหนเพียงไรก็ช่างทุกคนทิ้งทั้งนั้นไม่มีใครสักรายขนเอาผลงานที่บรรลุเป้าหมายเรื่องโลกขนไปเป็นสมบัติของเจ้าของไม่มีอย่างที่นักปราชญ์ท่านสอนไว้ให้ระลึกถึงเสมอเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงของที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดอันนั้นเป็นของที่เราจะต้องพัดพรากทั้งนั้นของที่มีอยู่ในโลกร่างกายของเราก็เป็นของที่มีอยู่ในโลกร่างกายที่เป็นของเรานี้เราจะต้องพัดพลาดโดยหลักธรรมชาติหรือตามความเป็นจริงแต่ของฉันตายแล้วจะเอาหัวไปเสียไม่เอาไปหรอกจะเอาขาไปสักข้างเอาไปมีใครก็มาให้เราไม่เอาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจะเอาไปใช้เมืองสวรรค์ก็ไม่ได้จะไปใช้เมืองเปรตเมืองผีที่ไหนก็ไม่ได้เพราะอันนี้เป็นของในรุ่นในโลกอันนี้แต่หากว่าจะไปเกิดใหม่ไปใช้ของใหม่มันไม่ดีหรอไปเกิดใหม่มันก็พอแล้วตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีกายก็มีสมบูรณ์ทำไมจะต้องขนเอาของเก่าไปเกิดตรงไหนมันก็มีมันครบจะเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่สมบูรณ์จะเกิดเป็นกระจนกระแตอะไรมันก็มีหมดจึงว่าของทั้งที่มีทั้งหมดของที่มีทั้งหมดเนื่องมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นและจิตไปยึดครองสิ่งนั้นจะต้องพัดพรากนะทำแล้วเสียไม่เป็นทำแล้วเป็นของเรา
บุญโจรลักไปไม่ได้ทรัพย์ที่ฝังไว้ดีแล้วโจรลักไปไม่ได้ทรัพย์ที่ฝังไว้ดีก็หมายถึงบุญฝังไว้ดีก็คือฝังไว้ที่ใจการทำบุญใจเป็นผู้ที่ดูดซึมซับซึมเป็นอันเดียวกันไปเลยเรียกว่าใจบุญหรือใจดีใจเป็นบุญทำบุญแล้วใจเป็นบุญไม่ใช่ทำบุญแล้วใจอันหนึ่งบุญอันหนึ่งในเมื่อทำบุญนะใจเป็นบุญบุญทั้งหมดมาเป็นใจใจเป็นบุญใจมีบุญใจมีบารมีใจมีวาสนาบารมีใจมีไม่มีอาสาอะไรที่จะแยกแยะออกไปเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนจะเกิดตายสักกี่ครั้งหัวใจไปไหนบุญก็ไปกับหัวใจหัวใจไปเกิดตรงไหนบุญก็ไปเกิดกับบุญก็ไปกับจิตนั่นเพราะอันเดียวกันจึงว่าบุญทำแล้วเป็นของตนบุญก็คือความดีสิ่งใดเป็นความดีสิ่งใดเป็นความดีสิ่งนั้นทำแล้วเป็นบุญทั้งนั้นการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นความดีการทำความนอบน้อมถึงผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีพระคุณนั่นใจนั่นเป็นบุญนึกถึงพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์กราบไหว้นึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่กราบไหว้ใจนั่นสร้างบุญสร้างบุญและใจนั่นเป็นบุญขึ้นมาการรักษาศีลก็เป็นการทำความดีเว้นจากการเบียดเบียนการรักษาศีลก็เป็นการทำความดีสร้างใจของเราให้มีเมตตาการรักษาศีลก็เป็นความดีทำใจของเราให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรจริงว่าความดีนะทำแล้วเป็นความดีทั้งนั้นความดีทำแล้วทำให้ใจของเรามีบุญใจของเรามีบารมีมีวาสนาบารมีอย่างพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ารู้เรื่องรู้ราวขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เป็นความไม่ดีไม่ทำทำแต่ความดีทำแต่ความดีความเป็นทำแต่ความดีสีอสงไขยแสนมหาครับพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเหนือกว่าใครทั้งหมดในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าไม่มีใครเสมอเราตถาคตไม่มีใครเสมอก็คือไม่มีผู้ใดสร้างบุญสร้างความดีมาเสมอพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญที่ทรงบำเพ็ญมาจึงว่าทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นเราในเมื่อทำแล้วเป็นเราทำแล้วเป็นของเราจริงๆให้พากันมีจิตมีใจชีวิตอันนี้ไม่เลือกหนุ่มเลือกสาวไม่เลือกแก่เลือกเฒ่าเด็กน้อยในท้องยังไม่ทันคลอดออกมาตายได้ทันนะในเมื่อไม่หายใจเมื่อไหร่ตายทันที
จริงว่าชีวิตอันนี้เป็นของตายพูดให้มันชัดตายแล้วอันไหนเป็นของเราเราก็ตายแล้วก็ทิ้งอันไหนเป็นของเราไม่มีหรอกในเมื่อเราเอาของตายเอาของทิ้งมาทำให้เป็นประโยชน์แก่เราเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งอย่างเราพากันทำด้วยความพยายามทำด้วยความพยายามเป็นสติกำลังใครมีกำลังมากใครมีกำลังมากทำมากกำลังในที่นี้ไม่ใช่ถึงว่ากำลังที่จะเอาไปแบกหามกันแข่งกันกำลังศรัทธาเชื่อว่าทำแรกเป็นของเราเชื่อแล้วทำแรกเป็นของเราเชื่อว่าทำแรกเป็นของเราจริงๆความตั้งใจหรือความพยายามที่จะทำมันก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาที่มีอยู่นะหากว่าศรัทธามีน้อยทำเป็นประเพณีทำบ้างไม่ทำบ้างศรัทธาสมบูรณ์เต็มร้อยนี่โอ้โหมีแต่มันค่ำเร็วไปมีแต่สว่างเร็วไปมีแต่ค่ำเร็วไปมีแต่สว่างเร็วไปมันก็ยิ่งกว่าคนที่เขาทำการทำงานข้างนอกครับข้างโลกครับคนทำงานดีๆนี่เขาสนุกนี่เดี๋ยวค่ำเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวสว่างบางทีทำตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างก็มีใจที่มีศรัทธาและตั้งใจทำความดีนี่ยิ่งกว่าคนที่เขาทำงานขยันในทางโลกครับถือพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับแล้วก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้คือพระธรรมเอามาเป็นแบบฉบับการดำเนินชีวิตให้แน่ให้มั่นคงให้แน่วแน่ยึดให้มั่นถ้าหากว่าเราไม่แน่วแน่ละหลุมหลวมอ่ะสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้อันตรายยิ่งอันตรายไปนะมันทำให้ใจของเรานี่เผลอไปด้วยอำนาจของความหลงทำให้เกิดความยินดียินร้ายต้องการปรารถนาแข่งกระโดดไปแข่งขันกับทางโลกเขาแข่งขันทางโลกนี่จะหาความโปร่งใสได้ยากหากว่าคนตื่นตัวยอมรับคำสอนพุทธเจ้าก็มีสติคอยเตือนใจหากว่าคนที่เดียกว่ามืดบนอนทการไม่คิดถึงพระพุทธคำสอนพุทธเจ้าว่าสอนว่าอย่างไรเอาแต่คำสอนของกิเลสของก็เจ้าของสอนบัญชาไปอย่างไรกิเลสมันสอนกิเลสมันบอกด้วยอำนาจของความโลภและความโกรธมีความหลงเป็นเหตุคนไม่รู้เป็นของแท้เป็นของแน่เป็นของเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นี่บาปมันเกิดขึ้นนี่บาปเกิดขึ้นแล้วไปทำไปทำบาปเข้าไปทำบาปเข้าเพราะว่าบาปเกิดขึ้นใจมันเกิดขึ้นแล้วก็ไปทำตามใจที่เป็นบาปตามความตั้งใจต้องการของใจที่เป็นบาปนั้นบาปเกิดขึ้นแล้วทิฏฐิในใจแล้วก็ไปทำตามใจตามความต้องการของใจที่เป็นบาปนั้นนี่ทำแล้วก็เป็นของตนบาปมีแต่ทำลายอย่างเดียวบาปมีแต่ที่จะทำความเสียหายอย่างเดียวเ
บาปทั้งหมดทำแล้วเป็นบาปทำแล้วเป็นกรรมเป็นเวรบุญทำแล้วได้รับผลบาปทำแล้วก็ได้รับผลเหมือนกันอย่างที่เราได้ยินกันทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเราทำบุญเราจะต้องรับผลของบุญที่เราทำนั้นเราทำบาปเราจะต้องได้รับผลบาปเพราะเราเป็นคนทำอันนี้เป็นสัจธรรมของจริงตามความเป็นจริงประจำโลกตลอดกาลคนสัตว์ในโลกจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะต้องรับผลอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ใช่องค์เดียวเพราะพระสมณโคดมกับกุสันโทโกนาคมโนกัสสปโกนาคมโนอะไรกับกุสันโตโทโกนาคมโนกัสสปโกตโมอริยเมตโยต่อไปจากพระองค์ไหนพระองค์ไหนก็ต้องตรัสว่าทำกรรมทำบุญเราจะต้องได้รับผลของการกระทำทำบาปเราจะต้องรับผลของการกระทำนั้นเหมือนกันหมดเพราะความจริงอันนี้จริงตลอดกาลพระพุทธเจ้าจะนำมาเทศนาหรือไม่นำมาเทศนาใครทำบุญก็เป็นบุญใครทำบาปก็เป็นบาปใครทำความชั่วเป็นคนชั่วใครทำความดีเป็นคนดียุคสมัยที่เป็นอภุตกับเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคนปฏิบัติไม่มีเครื่องหมายของนักบวชไม่มีเครื่องหมายของอุบาสกอุบาสิกาแต่ใครทำความดีก็เป็นคนดีอย่างบางยุคบางสมัยที่ไม่มีพุทธศาสนามีการออกบวชปฏิบัติธรรมเป็นฤาษีดาบทก็ได้ฌานสมาบัติห่อเหินเดินอากาศก็ได้นั่นอย่างพระพุทธเจ้าพระสมณะของโดโคดมของเรานี่สมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยังออกบทอย่างนั้นออกบทอย่างนี้เป็นฤาษีดาบทนะประพฤติพรหมพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือเว้นจากเรื่องของบ้านช่องรักษาศีลแปดจึงว่าความดีทำแล้วเป็นความดีตลอดความชั่วทำแล้วได้รับผลทำชั่วความชั่วทำแล้วเป็นความชั่วแล้วผู้ทำได้รับผลของความกระทำนั้นตลอดเวลาตลอดกาลไปทีเดียวคำว่าตลอดกาลตลอดเวลานี้ก็เรียกว่าจะยุคไหนสมัยไหนไปทำแล้วได้รับผลทั้งนั้นเป็นโทษทั้งนั้นได้รับผลทั้งนั้นทำความดีก็ได้รับความดีไปทำความชั่วปรารถนาความดีทำความชั่วต้องการความดีแต่ไปทำชั่วต้องการความดีคนนี้ก็คือเป็นความชั่วทำความชั่วต้องการความดีอย่างใดอันนั้นอย่างนั้นมันดีมันปรารถนาทำไงจะได้นะทำความชั่วแล้วอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูยังได้เป็นกษัตริย์ฆ่าพ่อนะ
าพ่อของเจ้าของเองพระเจ้าอาชาชาศัตรูเดี๋ยวนี้ยังตกนรกเรียกว่าอยากดีอยากได้เป็นกษัตริย์แต่ทำชั่วมันก็ได้ความชั่วเดียวก็วันเดียวก็วันเดียวก็วันเดียวก็เดือนเดียวก็ปีรู้สึกว่ามันไม่นานนะดูใครก็แก่ดูใครก็แก่ดูใครก็แก่งงงงเงี้ยงเงี้ยงดูเราก็แก่งงงงเงี้ยงเงี้ยงเหมือนกับมันไม่นานนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีเกิดมาเสื่อมไปสิ้นไปเท่าหมดเกิดมาเพื่อเสื่อมไปสิ้นไปนะเราจะคิดถึงหรือเราจะไม่คิดถึงความเสื่อมไปสิ้นไปเขาไม่ยกเว้นใครการเวลาผ่านไปเท่าไหร่การเวลาผ่านไปเท่าไหร่แก่ไปเท่าการเวลาเหมือนกันหมดนี่นะการเวลาเขายุติธรรมโลกเขายุติธรรมไม่มีอคติลำเอียงยุติธรรมจริงๆเกิดมาแล้วตายทั้งนั้นอันนี้ก็ยุติธรรมเกิดมาแล้วทำดีได้ดีได้ความดีเกิดมาแล้วทำชั่วได้ชั่วเหมือนกันหมดแต่ตระกูลสูงส่งหรืออยู่ในระดับลากยากเกิดมาและตายทั้งหมดเกิดมาแล้วทำดีทำชั่วได้รับผลของการกระทำนั่นทั้งหมดอันนี้คือธรรมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมตลอดกาลทีเดียวมีเดี๋ยวนี้เรายังมีชีวิตอยู่ใช่ชีวิตที่ยังมีอยู่นี่ล่ะให้เป็นประโยชน์ให้แก่เราให้เต็มที่คำโบราณท่านว่าแข็งเรือแข็งพายแข็งกำลังวังชาแข็งกันใดแข็งวาสนาบารมีแข็งกันไม่ได้เราจะสร้างวาสนาสร้างบารมีสร้างบารมีสร้างบุญให้เต็มที่บุญก็คือบุญผลของบุญก็คือบุญผลของความดีก็คือความดีเราต้องการความดีเราต้องการบุญเราต้องการความสุขมีแต่บุญบุญเท่านั้นน่ะจะทำให้เราได้เจอสิ่งที่เราต้องการความไม่ดีความไม่ดีบาปจะเจอแต่บาปเจอแต่บาปเจอแต่บาปเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต้องการความดีต้องการความสุขแต่ไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้ทำไว้ก็เจอแต่บาปเจอแต่ดับเจอแต่บาปเจอแต่บาปสัตว์นรกนั่นไม่ใช่เขาอยากถูกไฟไหม้นะสัตว์นรกไม่ใช่เขาอยากเป็นสัตว์นรกนะเขาอยากเป็นนางฟ้าเทวดาแต่เขาทำอย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรได้รับผลอย่างนั้น
อ้าวจริงๆนะพากันตื่นตัวพากันตั้งอกตั้งใจเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะว่าไม่บอกโลกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มานานและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานสัตว์จะเกิดสัตว์จะตายสัตว์จะเกิดสัตว์จะตายเราจะมาเกิดเราจะตายเราจะมาเกิดอีกสักครั้งกี่ครั้งเราจะตายอีกสักกี่ครั้งโลกอันนี้เขาไม่รู้เรื่องโลกอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ตลอดกันมาตลอดกันมาและตลอดกันไปแผ่นดินอย่างเนี้ยเห็นเขาดีใจไหมว่าเอาปุ๋ยไปใส่ให้เขาแล้วเอาอะไรนะเอาน้ำมูกน้ำคูดไปเทใส่เขาเนี่ยเขาดีใจไหมเขาเสียใจไหมเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจึงว่าโลกเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรคนจะเกิดคนจะตายคนเกิดมาจะทำยังไงทำยังไงทำยังไงโลกเขาไม่สนเขาไม่รู้เรื่องแต่คนเกิดมาในโลกอันนี้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็มีได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลก็มากมายไกลกองแต่โลกอันนี้เขาก็เป็นโลกอันนี้ละแผ่นดินอันนี้ก็เป็นแผ่นดินอย่างนี้ตลอดกาลมาจะเป็นเมืองไทยจะเป็นของแพร่สมมุติว่าประเทศไทยแผ่นดินก็ไม่รู้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าจะดับขันธ์สู่ปรินิพพานจะปรินิพพานที่เมืองอะไรเมืองปวาหรือไม่เป็นไรพระอานนท์ก็ว่าไม่อยากให้นิพพานที่นี้อยากให้นิพพานในเมืองใหญ่เมืองพาราณสีเมืองโกศลเมืองเวสาลีมีทุกเมืองใหญ่ทั้งนั้นสะดวกหลายอย่างเมืองน้อยจะไม่สะดวกพระพุทธเจ้าก็ที่นี้เป็นเมืองใหญ่คือเป็นเมืองใหญ่มาแต่อดีตเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่มีพระมหาเป็นมีพระมหากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิในเมืองเล็กๆเดี๋ยวนี้พระมหาจักรพรรดิองค์นั้นชื่ออย่างนั้นแล้วพระมหากัปปิยกายเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นคือเดาตถาคตนี่ก็จึงการเกิดการตายนี่การเกิดการตายนี่มันหมุนอยู่เสมอแล้วโลกอันนี้แผ่นดินอันนี้นี่มันก็เปลี่ยนไปได้เดี๋ยวสมมติว่าเป็นเมืองนั้นเดี๋ยวสมมติว่าเป็นเมืองนี้เดี๋ยวสมมติว่าเป็นของคนนั้นสมมติเป็นของคนนี้ไม่มีเป็นของใครจริงกับแผ่นดินก็ไม่รู้เรื่องใครจะเกิด
ครจะมาตายใครจะเกิดใครจะตายใครจะเกิดใครจะตายแผ่นดินเขาไม่รู้เรื่องใครจะเกิดมาน้ำอบน้ำอบน้ำหอมมาราดใครจะเกิดมาเอาหมูเอาขวดเป็นรถเบสเทสไซเขาไม่สนโลกก็คือโลกเราจะเอาโลกนี่ด้วยมาลากเราไปลากเราไปตามกระแสโลกเป็นคนที่ไม่มีตาเราโลกจะไม่ให้ลากเราจะไม่ให้ลากเราไปได้เด็ดขาดนี่ผู้ที่จะลากเราได้คือพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรทรงตรัสไว้อย่างไรธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั่นน่ะจะฉุดจะลากจะดึงเราแล้วเราจะยอมตามไปอย่างสนิทใจทรงสอนไว้อย่างไรทรงสอนไว้อย่างไรทรงสอนไว้อย่างไรเราจะปฏิบัติเราจะทำตามเราจะเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทางที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ไปเราจะไม่ไปเด็ดขาดบาปจะไม่มีกรรมจะไม่มีเวรจะไม่มีมีแต่บุญมีแต่ความบุญมีแต่ความสมบูรณ์ด้วยความดีทั้งหลายคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดโลกถ้ามันคงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองไอ้บุบบุ่มบ่มบ่มไม่มีดอกปัง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 ไม่มีไอ้ยิงกันทุกวันฆ่ากันทุกวันไม่มีจะเบียดเบียนกันเล็กๆน้อยๆน้อยๆไปยังไม่มีจะคมไงเอารัดเอาเปรียบคมเหงสร้างความเครียดแค้นซึ่งกันและกันไม่มีจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดที่มันวุ่นวายกันทั้งโลกก็เพราะไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักดำเนินกันเอาแต่คำสอนของกิเลสเจ้าของเอาตามความพอใจของกิเลสของเจ้าของแล้วก็บ้านเมืองเดือดร้อนแล้วก็บ้านเมืองไม่สงบกิเลสของเจ้าของมันเผาเจ้าของมันจะสงบได้อย่างไรแก้ปัญหาความไม่สงบแก้ปัญหาความไม่สงบแก้ก็อึกทึกไอ้ใจที่แก้มันก็ไม่สงบอยู่แล้วจะเอาใจที่เป็นฟืนเป็นไฟไปดับฟืนดับไฟอ่ะมันจะดับได้เหรอเหมือนก็เอาไฟไปดับไฟไม่มีทางต้องเอาธรรมะดับไฟดับจิตดับไฟในจิตในใจของเราเองของเราเองนี่ดับให้ได้แล้วใจของเราที่ไม่มีฟืนไม่มีไฟเหมาะในการที่จะไปดับฟืนดับไฟจะว่าภาคไหนจะว่าโลกตรงไหนดับได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าใจไม่มีฟืนไม่มีไฟในโลกจะไม่มีใจไม่เดือดร้อนใจไม่ถูกไฟเผาโลกจะไม่เดือดร้อนโลกจะไม่มีลุกเป็นฟืนเป็นไฟ
ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเป็นคำสอนที่ปราบปรามได้ทุกอย่างจะฆ่าศึกประเภทใดเป็นคำสอนที่กำจัดได้ทุกอย่างจะว่าเป็นอาวุธชนิดไหนทุกคนใจเป็นธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่จะไม่เกิดขึ้นจะไม่มีเครื่องประหารประหารทั้งหลายเดี๋ยวนี้เครื่องประหารประหารเนี่ยแข่งขันกันแล้วแข่งขันกันซื้อแพงขนาดไหนแพงขนาดไหนแข่งขันกันซื้อของเรานี่มันอันตรายทั้งนั้นแต่มีเอาไว้เพื่ออะไรนะเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติความมั่นคงของประเทศชาติทุกหัวใจมั่นคงอยู่ในศีลธรรมนี่คือความมั่นคงของประเทศชาติความมั่นคงของโลกทีเดียวอันแท้จริงจะเอาขึ้นประหารมาสร้างความมั่นคงประหารกันนะมันมั่นคงเหรอประหารกันนะมันเป็นสุขมันสันติของโลกหรือสันติของสัตว์โลกเหรอมันไม่มีใครอยากให้ถูกประหารเพื่อความสันตินะนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิลมไม้โอ้ดีที่สุดการเย็นๆนั่งสมาธิลมไม้